อันนี้ความเย็นของน้ำแข็งที่อยู่หลังคุณรังสีมาน่าจะไม่สามารถช่วยอะไรได้ความเย็นไม่ช่วยอะไรฮะเพราะว่าเปิดศึกโรงน้ำแข็ง2แห่งในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุนแรงขนาดไหนถึงขั้นเอารถมาชนกันแล้วถึงขั้นยิงกันสนั่นเมืองฮะเสียงไม่มีมันจะมีเสียงภาคเบาๆเสียงในที่เกิดเหตุไม่มีฮะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นรถ2คันมาเผชิญหน้ากันและชนกันส่วนคันที่3เป็นพวกใครตอนแรกตอบไม่ได้แต่ตอนนี้ทราบแล้วฮะเหตุการณ์ที่ยิงเดี๋ยวนะแต่คันนี้คือยิงคุมเชิงแต่คันที่ยิงเนี่ยคือคันที่เป็นลูกศรสีแดงรถฮัมเมอร์คือรถเฮ้ยสีแดงหรือสีดำสีแดงค่ะแต่พอมาข้างหลังเหมือนสีทูโทนเรื่องของเรื่องย้อนดูภาพนี้อีกทีแล้วเล่าพร้อมกันนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยรถของโรงน้ำแข็ง2แห่งไม่ใช่2แก๊งนะ2แห่งฝั่งนึงเนี่ยคือโรงน้ำแข็งอยุธยาเป็นรถกระบะสีขาวส่วนคันเป็นฮัมเมอร์สีแดงคือโรงน้ำแข็งพันล้านรถแข่อยุธยาเป็นเจ้าเก่าแก่เจ้าแก่จริงส่วนฮัมเมอร์เนี่ยเป็นโรงน้ำแข็งพันล้านเป็นเจ้าใหม่กำลังขยายพื้นที่กำลังขยายอิทธิพลแล้วเขาไฟกันเสือ2ตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้แล้วเขามีปากเสียงกันมาตั้งแต่ระดับล่างยันระดับกลางยันระดับบนแล้วเหตุการณ์นี้ถึงขั้นเอารถมาชนกันอ่ะชนกันสนั่นหวั่นไหวและตกใจฝั่งฮัมเมอร์ตกใจเอาปืนยิงเลยเอาปืนยิงกระจกทะลุข้างหน้า 4-5 นัดอ่ะทะลุขนาดไหนทะลุจากข้างหน้าถึงขั้นกระจกด้านหลังคนขับอ่ะแตกเลยปลิวเลยส่วนรถที่ตามมาเป็นรถของกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้เขามาพอดีเหรอเขาเห็นแหละตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขารู้เหตุการณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่คือเหตุการณ์ที่2แปลใหม่นี่เหตุการณ์ที่2จริงๆมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นส่วนรถกำนันเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เหตุการณ์แรกแล้วก็เลยตามมาแต่ตามมาในสกัดไม่ทันแล้วนี่คือเหตุการณ์แรกก่อนที่จะไปเจอชนกันกลางถนนแล้วปืนไล่กันเหตุการณ์นี้เสื้อแดงคือกลุ่มของโรงน้ำแข็งอโยธยาอันนี้คือเจ้าเก่าส่วนคนที่อยู่ในรถเป็นโรงน้ำแข็งพันล้านถูกฝั่งแรกเนี่ยปิดล้อมรถเหมือนจะมีการสั่งสอนแต่เหตุการณ์นี้ถือว่าเคราะห์ดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นคือล้อมรถเฉยๆล้อมรถเฉยๆแต่ไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งโรงน้ำแข็งพันล้านเขาก็กลัวไงเรียกเจ้านายมาเลยเรียกผู้จัดการมาเรียกเจ้านายมาเรียกเจ้าของมาจนกระทั่งเหตุการณ์นี้มีเสียงไหมขอฟังเสียงสักนิดนั่นแหละตารถนี่ได้พุ่งหนีออกมาทีอ่ะต่อรถเดี๋ยวรถมันยังไม่ออกข้างหลังคันนึงก็นั่นแหละตารถนี่ได้พุ่งหนีออกตารถยังเนี่ยเดี๋ยวดิรถมันจะออกไปแล้วตาเลยไทำไมต้องกระซิบกันพูดดังไม่ได้เดี๋ยวไอ้ฝั่งนั้นมันรู้ว่าเราเตรียมจะหนีเหตุการณ์นี้ทำไมไม่มาสิคือไลฟ์ให้เจ้านายดูแล้วเจ้านายไม่ใช่ซุปเปอร์แมนพอพูดปุ๊บจะมาปั๊บฮะระหว่างที่ไลฟ์ไปสตาร์ทรถยังเสียงเงียบกริบเลยไอ้ฝั่งนั้นมันล้อมหน้าล้อมหลังไอ้นี่คือรถสีส้มๆเนี่ยคือรถของฝั่งนึงนะขออีกฝั่งนึงก็คือฝั่งอโยธยาเหตุการณ์นี้ไอ้เพื่อนคนที่ถ่ายคลิปด้วยไอ้คนขับก็ถ่ายคลิปด้วยก็ต้องถ่ายคลิปไปแบบเงียบๆเวลามีอะไรก็ต้องค่อยๆกระซิบกันนี่คือเหตุการณ์แรกฮะหลังจากนั้นมาพอฟังพันล้านที่เป็นลูกน้องโดนล้อมเนี่ยก็เลยเรียกเจ้านายมาพอเรียกเจ้านายมาจึงมาเกิดเหตุนี้นี่เหตุการณ์ที่2แถวๆเจดีย์วัดพนัญเชิงวัดดังใกล้ถึงวัดดังแล้วอยู่ดีๆกระบะของฝั่งอโยธยาปรีข้ามเลนมาเลยข้ามเลนมากะเอาเรื่องฝั่งนี้ก็รู้ตัวแล้วว่าฝั่งนั้นจะเอาเรื่องฝั่งนี้ก็ชนนี่ฮะพอชนปุ๊บแต่ว่าไม่กล้าลงเพราะลงไปไม่รู้จะเป็นไรแล้วฝั่งนี้สุดท้ายแล้วยิงฮะใช้อาวุธปืนฝั่งพันล้านนะฝั่งลูกศรสีแดงคือรถฮัมเมอร์สีแดงเนี่ยเอาอาวุธปืนยิงฝั่งนั้นไปเพื่อจะพยายามหนีแล้วฝั่งนั้นอโยธยาเป็นไงเจ็บฝั่งนั้นโดนยิงเจ็บขาเป๋เพกๆๆๆมาหลบอยู่ข้างทางคือข้างมุมกล้องที่ว่านี้นะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้รู้สึกว่าตามรายงานบอกว่ามีคนบาดเจ็บและอีกฝั่งนึงเนี่ยนี่ตามรายงานบอกว่าฝั่งเนี้ยเหมือนจะมาเอาผิดฝั่งโรงงานพันล้านอ้าวเฮ้ยถือหางเหรอเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดนะแต่คนขับรถน้ำแข็งพันล้านบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ตกอกตกใจมากและข้ามไปแล้วผู้ใหญ่บ้านมาเกี่ยวอะไรอ่ะ
ผู้ใหญ่บ้านมาเกี่ยวเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านตั้งใจจะมาสกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยที่จะมาทำร้ายหรือจะมาเอาผิดกับฝั่งของโรงน้ำแข็งพันล้านสุดท้ายแล้วก็มีการลงมาฮะมีผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเห็นเหตุการณ์นี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือบ้านป่าเมืองเถื่อนนะมันน่ากลัวนะนอกจากปิดล้อมถนนก็กลัวแล้วนอกจากมีการเอาวิ่งมารถมาชนก็กลัวแล้วยังควงปืนออกมาไล่ยิงกันกลางถนนไอ้คำว่าควงปืนไล่ยิงกันคือฝั่งชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าฝั่งใครเป็นฝั่งใครไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าหน้าที่ฝั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านก็ควงปืนออกมาไล่ยิงกันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวฟังจากผู้เห็นเหตุการณ์ฮะหลายคันครับ4-5คันได้ครับแล้วมีคันแดงอีกคันหนึ่งมีคนที่โรงงาน1คนครับโดนยิงที่มือผู้หญิงผู้ชายครับโดนยิงผู้หญิงคนเดียวครับคนเดียวจากเหตุการณ์ปิดล้อมจนกระทั่งมาบีเหตุการณ์รถปะทะกันจนกระทั่งมีการเอาอาวุธปืนไล่ยิงกันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของการแย่งพื้นที่มหาศาลขายน้ำแข็งนะเฮ้ยขายน้ำแข็งทั้งจังหวัดนะเออแล้วน้ำแข็งอ่ะนะทุกร้านอาหารต้องกินนะทุกร้านทุกวันก็ต้องกินบางคนเนี่ยติดกินน้ำแข็งเลยแหละบางร้านอาหารก็ต้องมีน้ำแข็งขายทุกวี่ทุกวันฮะดังนั้นจึงเป็นเขตพื้นที่ที่มีอิทธิพลเป็นเขตพื้นที่ที่เป็นผลประโยชน์ใหญ่โตมโหฬารเหตุการณ์นี้ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาบอกไม่มีเรื่องอื่นละมีเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นเองแต่ย้อนกลับมาอันนี้คือตอนไปตรวจสอบแล้วนะตรวจสอบแล้วว่าหลังจากมีการไล่ชนกันเนี่ยพกปืนขนาดไหนพกปืนไปเจอปืน1กระบอกในรถฮัมเมอร์ส่วนไอ้กระบะสีขาวที่มาพุ่งชนเปลี่ยนเลนมาพุ่งชนเนี่ยคันนั้นไม่เจอปืนนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์เนี้ยมีการจับกุมคนที่ใช้อาวุธปืนจับกุมใครก็คือจับกุมโรงงานพันล้านจับกุมดุเดือดขนาดไหนตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จับกุมเลยนะฝั่งอยุธยาจับให้ฝั่งอยุธยาจับให้แล้วมือไพ่หลังเอาหน้าไปกระแทกกับพื้นเอาหน้าไปซุกอยู่กับพื้นเนี่ยนี่คือฝั่งอยุธยาเป็นคนจับให้จนกระทั่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่มาฮะย้อนกลับไปใหม่ย้อนกลับไปข้อคอรหาว่าตกลงแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านถือหางใครหรือเปล่าถือหางฝ่ายเก่าหรือเปล่าทางกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันว่ารู้จักแต่ไม่ได้สนิทสนมกับฝ่ายโรงน้ำแข็งพันล้านและที่ออกมาตามสถานการณ์นี้เพราะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เหตุการณ์เนี่ยที่มีการปิดล้อมปิดรถกันแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็เลยตามกลับมาดังนั้นขอให้เชื่อว่าไม่มีการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟังกำนันชัยนรงค์ฟังผู้ใหญ่บ้านพิษณุฮะคือจริงๆนะผมไม่ได้มีหุ้นส่วนนะครับแต่พูดตามจริงเลยคือเจ้าของรถน้ำแข็งอยู่ในพื้นที่เราแค่เรารู้จักแต่ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เป็นพนักงานไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ได้มีเงินไม่ได้มีรายได้อะไรจากตรงนั้นสังอุทัยจริงๆผมไม่เคยรู้ถ้าพูดจริงๆผมไม่รู้จักเพราะเขาเพิ่งมาเปิดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดตัวว่าเป็นของใครนะครับทางนู้นอ่ะเขาทางโรงงานโรงแข็งที่1เนี่ยอุทัยเนี่ยเขาเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาขับวนนะครับวนมีรถตามประมาณ 5-6 คันอาวุธครบในรถนะครับก็มาก่อกวนวัน2วันนะครับมีการท้าทายกันเขามีการท้าทายกันครับมีการโชว์อาวุธปืนนะครับเขาบอกว่ามีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือใครเป็นหุ้นส่วนลงน้ำแข็งอีกที่หนึ่งจริงอ๋อไม่มีครับไม่มีแต่ว่าทางที่เขาพูดมาเนี่ยว่าทางเป็นของกำนันลองพี่ลองไปตรวจสอบครับกำนันไม่มีน้ำแข็งเย็นๆกินกันให้ชื่นใจสบายใจแต่งานนี้ดูเหมือนจะไหม้แล้วฮะเพราะว่ามีความร้อนระอุเกิดขึ้นเนื่องจากโรงน้ำแข็ง2โรงนี้มีการขายของมีการขายให้ลูกค้าเนี่ยทับพื้นที่กันตรงที่สุดฮะไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อจริงเนาะนี่ขนาดขายน้ำแข็งพวกเขาว่าขายน้ำแข็งแล้วก็คิดว่าน้ำแข็งร้านสะดวกซื้อแต่นี่คือเจ้าใหญ่อะเป็นโรงน้ำแข็งแล้วเขาไล่ส่งหมดพื้นที่ดังนั้นนี่ถือเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ที่ใหญ่โตมโหฬารเออแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำธุรกิจทับซ้อนแต่มันเป็นเรื่องของการใช้อาวุธปืนที่ลงมายิงกันแบบนี้แล้วฝ่ายปกครองเองที่ลงมาใช้ปืนด้วยเหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องได้รับการสอบหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าดูจากภาพที่คุณเอามาโอ้โหแล้วใส่เสื้อแบบฝ่ายปกครองชัดเจนนะถืออาวุธแบบเหมือนอาวุธสงครามลงมาเลยอ่ะคุณผู้ชม